สวยและเก่งอัญญาจอมเตะลูกครึ่งไทยเยอรมนีคว้าทองแดงยูโรเปียนเกมอัญญาสุภราดาคิสเทานักเทควันโดสาวลูกครึ่งไทยดีกรีทีมชาติเยอรมนีคว้าเหรียญทองแดงเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงการแข่งขันยูโรเปียนเกมครั้งที่3ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอัญญานักเทควันโดสาวซึ่งเกิดที่นครศรีธรรมราชก่อนจะย้ายตามครอบครัวไปอาศัยที่เนินแบกไม่ได้มีดีแค่หน้าตาโดยลงแข่งขันในนามทีมชาติเยอรมนีเอาชนะปารีแมตอาบาคาโรวาจากอาเซอร์ไบจาน 2-0 7-410-1 รอบ8คนชนะอาดาอัฟดาจิตจากบอสเนีย 2-0 6-4 3-1 รอบรองอัญญาพ่ายให้เมิร์ฟดินเซลจอมเตะดีกรีแชมป์โลกไป 0-2 1-9 0-4 ก่อนที่ในรอบชิงเหรียญทองแดงจะเอาชนะเวอร์จิเนียเมสโตรจากอิตาลี 2-1 0-3 2-1 15-7โดยเหรียญทองเป็นของอาเดรียนาอิเกลเซียสเซโรโซเหรียญเงินโอลิมปิก2020ที่เอาชนะเมิร์ฟในรอบชิง 2-1ฟุตโนตสถานการณ์อาทิตย์2ดวงสถานะพิธาลิ้มเจริญรัตน์การเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในเดือนสิงหาคม2565มากด้วยความแหลมคมอย่างยิ่งอยู่แล้วจากระยะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในห้วงพักงานขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ในห้วงรักษาการไม่ว่าจะสัมผัสได้ในรากที่มาของคำใจบันดาลแรงไม่ว่าจะสัมผัสได้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในแวดล้อมของผู้ภักดีไม่ว่าจะสัมผัสได้เมื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอยู่ในแวดล้อมของผู้ภักดียิ่งเมื่อมีการยุบสภาและเข้าสู่โหมดแห่งการหาเสียงเลือกตั้งก่อนวันที่14พฤษภาคมยิ่งมากด้วยความแหลมคมก่อให้เกิดภาพและการเคลื่อนไหวในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรครวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐแต่พลันที่ผ่านการเลือกตั้งภาพก็แปรเปลี่ยนจากระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมาเป็นภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลสถานะและการทะยานขึ้นมาของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มิได้ดำรงอยู่อย่างเลื่อนลอยตรงกันข้ามมี14ล้านคะแนนเสียงเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งไม่ว่าจะต่อ4ล้านคะแนนเสียงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือของพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อ14ล้านเสียงผนวกรวมกับ10ล้านเสียงของพรรคเพื่อไทยและของพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อไทยรวมพลังพรรคเสรีรวมไทยพรรคเป็นธรรมพรรคพลังสังคมใหม่จึงยิ่งสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคก้าวไกลให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำไปสู่การลงนามในข้อตกลงร่วม MOU เมื่อวันที่22พฤษภาคมการเปรียบเทียบระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงดำเนินไปอย่างร้อนแรงและแหลมคมความน่าสนใจภายในกระบวนการแห่งการเปรียบเทียบจึงมิได้มีแต่เพียงใครเหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมากกว่ากันระหว่างคนใหม่กับคนเก่าหากแต่อยู่ที่รากฐานแห่งการทะยานไปสู่อำนาจนี่คือจุดแห่งการเปรียบเทียบที่มิได้มีแต่เพียงเรื่องของภาพลักษณ์อันเป็นปัจจัยภายนอกหากแต่ที่สำคัญเป็นอย่างสูงคือการเปรียบเทียบในเรื่องความคิดซึ่งเป็นคนละชุดระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน
เงียบเหงาเช้าวันอาทิตย์ส.ส.รายงานตัวแค่1คนจากภูมิใจไทยเหลืออีก229คนบรรยากาศเงียบเหงาเช้าวันอาทิตย์ส.ส.รายงานตัว1คนเหลืออีก229คนภูมิใจไทยยกทัพรายงานตัวพรุ่งนี้พ.ร.ด.เรียกประชุมสภา3กรกฎาคมเมื่อเวลา 10:25 นาทีวันที่25มิถุนายน2566ที่รัฐสภาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัวส.ส.นับตั้งแต่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้รายงานตัวขณะนี้มีส.ส.มารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น271คนทำให้เหลือส.อีก229คนที่ยังไม่มารายงานตัวจึงเป็นที่น่าจับตาว่าในวันนี้จะมีส.เดินทางมารายงานตัวเพิ่มเติมอีกจำนวนกี่คนโดยในช่วงเช้านี้มีส.ส.มารายงานตัวเพียงหนึ่งคนเท่านั้นคือนายธนภัทรศรีชนะส.ส.ยโสธรเขต3พรรคภูมิใจไทยสำหรับในวันจันทร์ที่วันที่26มิถุนายนนี้มีรายงานว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยอีก58คนที่ยังไม่ได้รายงานตัวจะเดินทางมาที่สภาในเวลา 9:30 นาทีขณะที่พรรคก้าวไกลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะนำทีมส.ของพรรคทั้งหมด151คนมารายงานตัวพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 9:00 นส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจะมารายงานตัวพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 11:00 นทั้งนี้เมื่อส.รายงานตัวเสร็จสิ้นทุกคนจะมารวมตัวกันอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดสมัยประชุมสภาเนื่องจากเมื่อวานนี้24มิย.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาไปแล้วในวันดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางรัฐสภาได้จัดนิทรรศการเลือกตั้ง2566โดยได้นำภาพของส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งทั้ง400เขตจำนวน400คนมาติดแสดงไว้บนบอร์ดแยกเป็นพื้นที่จังหวัดและเขตและภาพสมาชิกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน100คนโดยได้จัดที่สุดของส.ส.ชุดที่26ไว้ให้ชมเช่นส.ส.ที่มีอายุมากที่สุดมี2คนคือพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินอายุ89ปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและนางขวัญเรือนเทียนทองอายุ79ปีส.ส.สระแก้วเขต1พรรคพลังประชารัฐส่วนส.ส.ที่มีอายุน้อยที่สุด2คนคือนายทวิวงศ์โทวิวงศ์อายุ27ปีส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคก้าวไกลและนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบอายุ27ปีส.ส.อุบลราชธานีเขต7พรรคเพื่อไทย